มันเป็นอะไรมากไหมเนี่ยกับแคนเบอร์เรียกับเขมรเนี่ยน้องหมูเด้งฮิปโปจิ๋วที่เพิ่งคลอดออกมาเขาก็ไปเคลมอยู่แล้วครับว่าเป็นของเขมรดาวโซเชียลมีเดียที่มาแรงทุกทางโค้งเนี่ยนะครับอย่างน้องหมูเด้งซุปตาขวัญใจชาวไทยหมูเด้งฟรีเวอร์ที่กระชอนไปทั่วโลกเนี่ยนะครับหมูเด้งเนี่ยนะครับเป็นลูกฮิปโปแคระเพศเมียอายุ2เดือนนิดๆเกิดจากแม่ชื่อโจนาอายุ25และพ่อชื่อโทนี่อายุ24นี่คนหรือว่าฮิปโปวันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะเขาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่ผมก็พาเด็กๆไปเที่ยวบ่อยนะในช่วงแรกที่หมูเด้งเกิดทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มีการเปิดโหวตให้ประชาชนช่วยกันตั้งชื่อลูกฮิปโปแคระตัวนี้ก็มีหมูเด้งหมูแดงหมูสับสุดท้ายหมูเด้งเนี่ยได้รับการโหวตมากที่สุดสำหรับฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกสั้นๆว่าฮิปโปแคระเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงฮิปโปโปเตมัสหมูเด้งฟีเวอร์เนี่ยนะครับหลังจากที่ออกมาลืมตาดูโลกได้ไม่นานนะครับก็ปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมูเด้งเนี่ยไม่ได้เกิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรอกแต่เกิดที่กระเด้งจะลุกเป็นสวนสัตว์ของกัมพูชาครับชื่ออะไรนะกระเด้งจะลุกชื่ออ่านยากๆนิดนึงนะอย่างไรก็ตามนะครับสวนสัตว์รอบนี้ก็ไม่นึกว่าเขมรเคลมแม้กระทั่งหมูเด้งของเรา